นี่คือภาพแห่งรอยยิ้มของคนไทยทั้งชาติและนี่คือความสุขความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับ PEA และสถานีเวทีไทยรังสรรค์มหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปเพื่อคืนรอยยิ้มความสุขความสามัคคีเปลี่ยนเป็นพลังที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงค่ายเพลงต่างๆที่ขนกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยสลับสับเปลี่ยนมามอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยรวมไปถึงการแสดงสุดตระการตาจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำให้คุณผู้ชมได้พบกับการแสดงพื้นบ้านต่างๆของแต่ละจังหวัดที่การันตีว่าคุณไม่เคยพบเห็นมาก่อนสัญจรไปทั้งหมด24จังหวัดทั่วประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA ให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการเวทีไทยเพื่อจัดคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับจำนวน2เครื่องใช้เครื่องขนาด300กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องนะครับซึ่งหากเกิดเหตุในกรณีที่มีกระแสว่าขัดข้องตรงนี้เราก็สามารถที่จะจ่ายไฟฟ้าได้เป็นปกติซึ่งการจัดครั้งนี้ถือว่าเราให้ความร่วมมือกับทางคสช.เพื่อบริการความสุขให้กับประชาชนในการปรองดองเพื่อความสุขของประชาชนในการรับชมมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้และความสุขในการใช้บริการไฟฟ้าของประชาชน PEA จึงได้คิดค้นโครงการใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กรบุคลากรและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุดโครงการวันทัศเซอร์วิสการบริการที่ทันใจให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ภายในเวลาแค่15นาทีและเข้าพื้นที่ไปติดตั้งภายในเวลา24ชั่วโมงทั้งนี้ถือเป็นโครงการหลักของ PEA ที่ต้องการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนโครงการ PEA Shop 1โครงการใหม่ที่กำลังจัดทำและเป็นจริงขึ้นทั่วประเทศกับการสร้างช็อปบริการย่อยของ PEA ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าสอบถามข้อมูลต่างๆได้สะดวกใกล้บ้านของท่านโดยที่จังหวัดตรัง PEA Shop ได้ตั้งอยู่ที่ห้างสิริบรรพาซ่านั่นเองตอนนี้เราสามารถที่จะให้ประชาชนได้รับบริการในเรื่องของการรับชำระเงินนะครับและก็การบริการอื่นๆตอนนี้ไฟฟ้าภูมิภาคก็มีโครงการ PEA Shop ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้ในส่วนของตัวเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของประชาชนและก็มีให้ความสะดวกของประชาชนเพื่อที่จะชำระค่าไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเป็นทางระยะไกลนอกจากนี้ PEA ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมคิดค้นโครงการต่างๆที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลไว้อีกมากมายทั้งนี้เพื่อให้ชนรุ่นหลังสามารถเที่ยวทะเลเมืองตรังได้อย่างมีความสุขการไฟฟ้าส่วนภาคในการสนับสนุนในเรื่องของ PNR สำหรับการปลูกหญ้าทะเลให้กับปลาพยูนซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเมื่อก่อนเรามองว่าในส่วนของหญ้าทะเลเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการดำเนินการตรงนี้เนี่ยปลาสัตว์น้ำทะเลก็อาจจะไม่มีอาหารให้กินในส่วนที่จะต้องบริการตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับสัตว์น้ำซึ่งอย่างน้อยปลาพยูนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่หายากนะครับในส่วนของท้องทะเลก็ตรงนี้การไฟฟ้าภูมิภาคก็มีนโยบายที่จะปลูกหญ้าทะเลและก็ในปี2558ก็จะปลูกให้ได้ครบถึง 100,000 ต้นนะครับทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของ PEA ที่ต้องการจะคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยและสร้างชาติของเราให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืนนานก็ขอเชิญชวนทางทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับนี้ถือว่าเรามีความสุขร่วมกันเป็นประชาชนด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะร่วมงานในส่วนตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของความปรองดองและก็อยากให้ทุกคนได้มีความรักความสามัคคีกันและก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสร้างความปรองดองที่เป็นสิ่งที่ดีซึ่งเกิดจากทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนได้มีความรักความสามัคคีและก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันPEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต